น้องๆครับปกติเนี่ยน้องเจอโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันง่ายมากสำหรับน้องเลย x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ลบ 35 น้องๆจำโจทย์ข้อนี้ได้ไหมครับตอนเทอมที่แล้วม.2 เทอม 2โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบ3พจน์โจทย์ข้อนี้เขาเรียกแบบ3พจน์ที่คุณครูให้เราทายอันนั้นเรียนอะไรคุณจะได้ตัวข้างหลังนักเรียนได้บวกกันได้ตัวตรงกลางนักเรียนน้องๆก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอะไรอะคูณกันได้ลบ35แต่บวกกันได้ลบ2บางคนคล่องแคล่วมากครับบอกลบ7กับบวก5หลายคนคล่องแคล่วมากมันก็เลยออกมาเป็น x ลบ7คูณกับ x บวก5น้องครับไอ้นี่คือของม.2คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่คือของม.2คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแต่วันนี้น้องอยู่ม.3ครับมันจะยากขึ้นนิดนึงน้องไปดูโจทย์ข้อ35ครับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ลบ2 a ลบ2 b ลบ35น้องๆครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับโจทย์ดีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่กำลัง2เนี่ยแทนที่จะเป็น xแทนที่จะเป็น x มันกลายเป็น a บวก b เนาะลองดูนะครับขั้นแรกก็คือจัดให้มันอยู่ในรูป3พจน์น้องครับ2พจน์เนี่ยมีลบ2เห็นไหมน้องเห็น2พจน์นี้ไหมครับมีลบ2ดึงลบ2มาครับพจน์แรกเหลือ a พจน์ที่2ครับดึงลบ2ไปเหลือบวก b หน้าวงเล็บใดหน้าวงเล็บใดเป็นเครื่องหมายลบตัดใส่วงเล็บแล้วให้กับเครื่องหมายตรงข้ามจากเดิมลบกลายเป็นบวกพอนะหลักการทำข้อนี้นะครับคือเดี๋ยวพี่จะให้น้องพี่จะสมมตินะครับว่าไอ้ตัวนี้คือตัว A ตัวนี้คือตัว A เพื่อให้โจทย์ข้อนี้มันดูง่ายขึ้นเขียนต่อนะครับให้ A พิมพ์ใหญ่เท่ากับ a บวก b นี่คือเราสมมติขึ้นมาเองเราสมมติขึ้นมาเพื่อให้โจทย์มันง่ายขึ้นเครื่องหมายนี้นะครับอ่านว่าเครื่องหมายเซมิคอลอนนะภาษาไทยให้อ่านว่าจะได้จะได้จะได้เป็น a ลบ2 a ลบ35เอาพี่มันกลายเป็นโจทย์ข้อเดิมเลยพี่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวแปรจาก x เป็น a ถูกต้องเนาะถูกต้องเนาะนี่คือการสมมุติไอ้ตัวนี้เป็นตัว A ตัวนี้เป็นตัว A เพื่อให้โจทย์เราดูง่ายขึ้นเหมือนเดิมครับอะไรคูณกันได้ลบ35บวกกันได้ลบ2เขาคือลบ7กับอะไรครับกับลบกับบวก5โอเคครับแต่น้องครับโจทย์ข้อนี้มี A พิมพ์ใหญ่เหมือนที่เราสมมุติไหมไม่มีครับa พิมพ์ใหญ่ของเรามันคือใครครับ a บวก b ครับ a พิมพ์ใหญ่ของเราคือ a บวก b หลักการทำข้อนี้คือให้น้องเปลี่ยน a พิมพ์ใหญ่กลับไปเป็น a บวก b หลักการทำข้อนี้ก็คือเปลี่ยน a พิมพ์ใหญ่ไปเป็น a บวก b เหมือนเดิมแล้วน้องก็จะตอบว่าคำตอบคือช้อยข้อ3นะครับ a บวก b ลบ7คูณกับ a บวก b บวก5ประเด็นนี้อีกสักข้อเลยนะครับเป็นข้อ36นะครับเป็นข้อ36จบข้อ36แล้วเดี๋ยวเราจะเรียนทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับเราจะเรียนในสิ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีบทเศษเหลือดูนะครับน้องๆครับตอนสมัยม.2 เทอม 2 เนี่ยน้องๆชอบมากเลยชอบอะไรหรอชอบประเด็นที่ x นำหน้า x กำลัง 2 นำหน้าแต่พอเจอ x กำลัง 2 อยู่ข้างหลังน้องหลายคนเริ่มงงนะครับเริ่มงงนะครับตัวอย่างเช่น15บวก 2x นะครับแล้วก็ลบ x กำลัง 2 อย่างนี้น้องพอเจอ x กำลัง 2 อยู่ข้างหลังเริ่มงงครับเริ่มงงครับคือกติกาของการแยกตัวกรอบเนี่ยมันมีอยู่ว่าเวลาคูณกับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องได้เท่าเดิมนี่คือกติกาที่ใหญ่ที่สุดนะครับทำไมเด็กไม่ค่อยชอบทำไมเด็กไม่ค่อยชอบตรงพวกนี้หรอครับเพราะมันต้องคิด
เด็กไม่ค่อยชอบคิดเราต้องปลูกฝังเอาใหม่ปลูกฝังนิสัยตัวเองใหม่ว่าต้องคิดต้องคิดคิดทำไมเราไม่คิดว่าทำอะไรอ่ะเราก็ปล่อยให้ใจของเรามันพาไปเรื่อยๆมันจะพาไปไหนก็ช่างมันเช่นเรียนเสร็จเรียนที่แบงค์เสร็จสี่โมงเดี๋ยวมันอยากไปลีกาเล่นมันก็เดินไปทั้งที่การบ้านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยลองที่โรงอาหารนะครับไม่เป็นไรลองตั้งคาบสี่นู้นเดี๋ยวคาบสามคาบเดี๋ยวฉันค่อยไปลอกใต้ตึกเจ็ดนะครับเดี๋ยวฉันค่อยไปลอกใต้ตึกสองนะครับไม่เป็นไรลองเดี๋ยวฉันก็มีทรงนะครับไม่เป็นไรขอต่อไปส่งวันอังคารด้วยกันพรุ่งนี้วันจันทร์ภูมิใจดีนี่เขาเรียกว่าปล่อยให้ใจมันพาไปมันไม่ค่อยชอบคิดไงปล่อยให้ใจพาไปมันก็จะเรื่อยๆไปทุกวันนะครับซึ่งมันจะเกิดผลเสียตรงที่ว่ามันจะติดนิสัยแล้วต้องฝึกคิดอ่ะช่างมันเลยน้องตรงนี้น้องครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันคูณกันแล้วได้ลบ x กำลังสองเนี่ยตัวนึงต้องเป็นลบ xอีกตัวนึงก็เป็นบวก x นี่คือของม.2 นะเพียงแต่พี่ไม่มั่นใจว่าน้องจำได้หรือเปล่าพี่เลยเอามาสอนซ้ำน้องครับเท่านี้นะถ้าน้องเอาลบ x ไปบวกตัวเนี้ยที่น้องได้เติมเนี่ยแล้วน้องก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปบวก x เนี่ยแล้วน้องเอา2นี้มาบวกกันมันจะต้องได้เลข2นี่เป็นการคิดว่าน้องต้องคิดว่าอะไรที่มันคูณกันแล้วได้15แต่มันต่างกันอยู่2อะไรครับคูณกันได้15ต่างกันอยู่2เก่งมากครับ3กับ5โดยที่ x ที่มากกว่าต้องเป็นบวกมันจะได้บวกกันแล้วได้บวก2เพราะฉะนั้นนะครับการที่มันจะได้บวกคือไอ้ตัวที่มาบวก x เนี่ยต้องเป็น5และไอ้ตรงนี้ต้องเป็น3เพราะลบ x คูณ3จะได้ลบ 3x และ5คูณ x มันได้ 5x 5x บวกลบ3มันได้ 2x นี่คือโจทย์ม.2 ครับแต่โจทย์ข้อนี้มันยากขึ้นนิดนึงข้อ36 15บวก2วงเล็บ a บวก b สู้ๆนะครับน้องลบ a บวก b ทั้งหมดจะเป็น2น้องๆครับเหมือนเดิมนะครับพี่ขอสมมุติให้ a บวก b เนี่ยเป็นตัวแปร a พิมพ์ใหญ่เพื่อให้โจทย์ข้อนี้ดูง่ายขึ้นให้ a พิมพ์ใหญ่เท่ากับ a บวก b จับได้จับได้จะได้จะได้อะไรจะได้เป็น15บวกด้วย2คูณ a พิมพ์ใหญ่ลบด้วย a กำลัง2พี่ตั้งใจครับน้องพี่ตั้งใจให้โจทย์ตะกี้ที่พี่ยกตัวอย่างเหมือนไอ้ตัวนี้ฮะเพราะฉะนั้นน้องเห็นชัดเจนครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยแค่เปลี่ยนตัวแปร x เป็นตัวแปร a มันก็จะกลายเป็น5ลบ aคูณด้วย3บวก a น้องๆครับแต่โจทย์ไม่รับรู้ a พิมพ์ใหญ่ของเรา a พิมพ์ใหญ่คือ a บวก b นะครับกลายเป็นวงเล็บใหญ่5ลบ a พิมพ์ใหญ่เป็น a บวก b ข้อสังเกตคือพี่ใส่วงเล็บใหญ่วงเล็บเล็กเพราะว่า a ของพี่เนี่ยมี2คนเพราะว่า a ของพี่มี2คนครับแต่พอพี่ใส่วงเล็บออกเครื่องหมายต้องกลับเป็นตรงกันข้าม3บวก a บวก b ใช่โยคำตอบข้อนี้คือ5ลบ a ลบ b กระจายลบเข้าไป3บวก a บวก b น้องๆครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ3นะครับ5ลบ a ลบ b คูณกับ3บวก a บวก b ช้อย3